สวัสดีครับอยู่กับช่องตูน Innocent ครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้า NSR 2คันนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวอีกคลิปนึงผมจะพาไปรีวิวร้านโอเคขอปรับมุมกล้องแป๊บนึงโอเคครับเริ่มจาก NSR คันนี้นะเป็น NSR ที่ลูกค้าสั่งทำพิเศษครับเป็นชุดหน้าหัวกลับและล้อหลังโปรอาร์มของ NSR 250เราไปดูกันเลยว่ามีของแต่งอะไรบ้างเริ่มจากชุดบนนะครับเห็นเจ้าตัวแผงคอนี้ก็คือแผงคอของ GSX-R1000ผมจำปีไม่ได้นะฮะรู้สึกว่าแผงคอแบบนี้จะเป็นของ GSX-R1000 ตัว K7 นะฮะหัวปรับบนพีโลดรีบาวข้างล่างจะเป็นคอมเพรสชั่นนี่ครับมากับชุดแกนโชคสีดำนะฮะเคลือบในโตคาร์บอนอะไรก็ไม่รู้เลยจำไม่ได้ก็ยกมาทั้งชุดนะฮะบางคนหน้าด้วย GSX-R1000ปั๊มเบรกข้อของ GSX-R1000เหมือนกันตัวจานเบรกจะเป็นของ CPR650R ตัวใหม่นี่ก็คือยังเปิดหน้าจานไม่หมดทีนะครับผมได้มาคู่หนึ่ง 2,500 บาทถือว่าถูกมากก็แปลงใส่ล้อ CPR400 นะครับสังเกตว่าผมจะทำอะแดปเตอร์ตัวอะแดปเตอร์นี่แปลงจานจากจานเดิม CPR400 ออกมาจับจาน650นะฮะทำจากอลูมิเนียม7075แข็งแรงแน่นอนยกล้อหลังได้จานเบรกอยู่เหมือนเดิมโอเคตัวยางหน้าจะเป็น IRC IZS 99ขนาด120ทับ70ลืมแล้วฮะสามารถสั่งได้ที่ผมนะครับยางเนี้ยโอเคหน้าข้างบนประกับคันเร่ง TZM เก่าๆแล้วก็ปั๊มเบรกเป็นของ CPR1000 นะฮะปั๊มกระทุงเดิมนิชิน 3/4 นะครับตัวนี้จับดีมากเลยยกล้อหลังได้ไม่เดิมชุดบนก็ไม่มีอะไรแล้วฮะสวิตช์เดิมมือคัดเดิมตัวแผงคอล่างก็จะเป็นของ GSX-R1000เช่นกันสังเกตว่าจะสามารถจับกันสะบัดได้ที่ตรงนี้แต่ผมคงไม่ติดนะฮะไม่มีที่ให้ติดละที่มันน้อยเหลือเกินสำหรับเจ้า NSR ตรงแรมแอร์เราก็ต้องตัดทิ้งนะครับไม่งั้นตอนเลี้ยวติดไปหมดนี่เลี้ยวก็ติดไม้แล้วเนี่ยนิดเดียวจริงๆนี่ครับนิดเดียวจริงๆฮะกว่าจะหาฟิตเมนท์ที่ลงตัวได้ไม่ใช่เรื่องง่ายฮะตัวหม้อน้ำคันนี้ใส่หม้อน้ำ NSR 250 MC21 นะครับมันมีเหตุผลที่ผมไม่ใส่ตัวปิดโครงตรงนี้นะฮะโชว์หม้อน้ำครับโอเคถังน้ำมันนี่นะฮะสติกเกอร์ที่ผมกำลังจะทำขายเป็นของ NSR นะจะเป็นงานคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่เป็นลายสติกเกอร์ใสนะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงก่อนครับรอร้านสั่งไปนานแล้วยังไม่ได้เลยฝาถังหน้าตาคล้ายกันนะครับแต่ฝาถังตัวนี้จะเป็นของ CPR1000สังเกตว่ามันจะยึดน็อต5ตัวนะฮะถ้าของ NSR 150จริงๆมันจะเป็นอย่างนี้ปั๊บยึดน็อต7ตัวนะฮะแต่มันยึดจริงแค่3ตัวนะไอ้4ตัวเนี่ยหลอกโอเคตูดมดนี่มีคนถามมาเยอะนะฮะพี่สั่งที่ไหนอ่ะผมก็ไม่รู้นะครับผมได้มือ2มาแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีคนที่ชื่อ RKC หรือ KCR Carbon นี่แหละครับที่เขาทำบล็อกใหม่อยู่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าข้างในมันเป็นยังไงอึดก็งานมันประมาณนี้นะครับที่จริงมันจะกินไฟลิ่งด้วยครับผมไม่แนะนำให้ใช้เท่าไหร่เนี่ยรอยสียังกินอยู่เลยต้องรองานของคนที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้ว่าเขาจะทำมาฟิตเมนต์ได้เป๊ะขนาดไหนตัวนี้กินไฟลิ่ง
ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่โอเคดูรายละเอียดส่วนอื่นกันนะครับนี่ก็ฝาแข็งเดิมทำสีแล้วก็ขัดเจ้าตัว Honda นี่ขึ้นมาให้มันเป็นเนื้อมีเนียนแล้วก็เคลือบแล็กเกอร์ทับเกียร์โยงหนุยเลสซิ่งนะฮะเกียร์โยงงานแข็งแรงมากเอาจริงๆแข็งแรงมากๆความหนานี่ประมาณโอ้เยอะกว่า10มิลนะฮะแต่ตรงนี้มันโคตรคมเลยผมได้หลายแพแล้วกับไอ้เนี่ยโอเคสปริงสีส้มจี๊ดๆนี่คือสปริงเบรกหลังของคลิกนะครับเอามาทำสีเอามาตัดเอาเห็นพวกเบมโบ้เขาชอบใส่กันก็เอาเรียนแบบโอเคชกหลังเป็นแก๊สซี่แก๊สซี่ตัวธรรมดาแหละปรับตัวนี้สามารถปรับรีบาวได้ปรับรีบาวได้แต่ฟิลเมื่อเทียบกับ YSS ผมยังชอบ YSS มากกว่านะมันรู้สึกนิ่มนวลกว่าค่อนข้างเยอะโอเคครับ NSR ที่มากับแบต 6.3 แอมป์หรือ 7 แอมป์ แอมป์ฮาวตัวนี้เอาจริงๆถ้าใส่เราต้องตัดรังแบตนะครับสังเกตตรงนี้รังแบตผมหายไปแล้วมันก็จะเบียดกับแฟริ่งทำให้เรายึดน็อตตรงนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่ลองวุฒข้างใต้นี้ก็คือแตกแน่นอนครับโอเคทอดสูตร FRC แบรนด์ดังของเพจ NSR Thailand นะฮะถามว่าวิ่งดีไหมก็วิ่งโอเคอยู่ครับนี่ใส่วิ่งแค่ทริปเดียวเองผมแช่ยาวๆเลยไม่มีปัญหาแรงดีตัวล้อหลัง NSR 250 MC 28ผมมีปัญหากับประเก็นท่อนิดหน่อยฮะติดลายดำๆเต็มเลยนี่ไงมีปัญหานิดนึงโอเคล้อหลัง MC 28มากับยาง IRC IZS 99เหมือนล้อหน้านะครับไซส์ขนาด160/60สเตอร์หลังไทก้านะครับไทก้าอันนี้ผมได้มาจากFacebook เย็นตาโฟตัวกลมอารมณ์เสียวนะฮะให้ผมมาประมาณ4ปีแล้วทีแรกฟันมันก็เต็มนะฮะแต่พอขับไปหลังๆออกทริป40ฟันกลับถึงบ้านเหลือ14ฟันแม่งฟันหลอหายไปกลางทางหมด ก็เสียดายนะผมเอามากึ่งฟันออกแล้วก็ใส่ทับสเตอร์เดิมของไอ้เจ้านี่ไปก็โอเคดูใกล้ๆสวยหลอกได้หลายคนละ โอเคแต่ตัวอาร์มนี้ไม่ใช่ NSR 250นะครับจะเป็น VFR NC 35หรือ RVF 400จุดแตกต่างมันก็คือตัวยึดเบรกตัว NC 30จะเป็นนี่เขาจะมีการยึดเบรกนะฮะแต่เจ้า NC 35มันจะเป็นแผ่นสไลด์แบบนี้มันของ NSR 150เกียร์โยงฝั่งคันเกียร์ก็ขายฝั่งนู้นแต่ว่าลองบูทมาหน่อยประมาณ4เซนเพื่อหลบสวิงอาร์มนะครับไม่งั้นขูดแน่นอนตัวนี้จะเป็นปั่นไมค์ของ VFR 400เอามาแปลงใส่ที่สเตอร์หน้าแล้วก็ใช้สายไมค์ของเทน่านะครับเดินขึ้นไปข้างบนปั่นได้เหมือนกันแต่ไมค์โคตรเพี้ยนอ่ะผมวิ่งเกียร์3ได้108นะครับโอเคมอน้ำ NSR 250ถามว่าแปลงยากไหมสำหรับ NSR มันลงเลยนะมันไม่ต้องทำอะไรเลยขนาดข้างบนทำหูยึดใหม่ตรงนี้ผมไม่ยึดเพราะว่ากลัวมันจะลังเกินไปผมยึดด้านอีกด้านหนึ่งพอข้างบนชนปุ๊บข้างล่างก็จะชนนี่พอดีไม่ต้องทำหูยึดมันก็ใส่ได้นะสายหม้อน้ำนี่ผมใช้ของแพนทอม150เพราะหม้อน้ำแพนทอม150เนี่ยมันจะคล้ายๆ NSR เลยแต่ว่ามันยาวกว่าแล้วมันพอดีเลยเหมือนทำมาคู่กันส่วนฝั่งนี้อาจจะดูยากหน่อยเอ้าผมใช้ของโซนิกครับเป็นสายหม้อน้ำเส้นหลักของโซนิกระยะความยาวกับความโค้งมันได้เลยเป๊ะๆ เลยไม่ต้องไปหาแปลง
คเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับลืมไปปักเท้าเพื่อนฝากให้ผมขัดเงามา3เดือนแล้วผมลืมผมขอโทษไอ้เพื่อนเดินเบาก็ประมาณนี้ครับผมจะเร่งให้ฟังนิดหน่อยแต่ว่าอาจจะเร่งแรงมากไม่ได้เกรงใจชาวบ้านแค่นี้พอนะครับเกรงใจน้ำมันเดี๋ยวกลับบ้านไม่ถึงโอเคเรามาต่ออีกคันเดี๋ยวก่อนเจ้าของรถนะครับสุธิพัฒน์เกรดแป้นแต่งไปเท่าไหร่ตอนนี้เป็นความลับนะครับเพราะว่าคนเป็นช่างก็เป็นห่วงเพื่อนนะกลัวเมียเพื่อนรู้ตอนนี้ช่างอ่ะบล็อกเมียเพื่อนเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวงั้นผมขอบอกเลยว่าแต่งไปเท่าไหร่ตอนนี้ยอดอยู่ประมาณ 180,000 บาท 180,000 บาทวังไม่ผิดครับโอเคนี่คืออะไหล่มือ2นะอะไหล่มือ2ค่อนข้างเยอะจะมีอะไรเบิกใหม่ก็แค่ชุดแฟลิ่งงานทำสีอะไรพวกนี้เองโอเคอีกคันหนึ่งเป็นรถ NSR ที่ลูกค้าในจังหวัดนะครับพี่อดัมคิมชื่อ Facebook นะฝากผมมาเก็บงานงานแรกคืองานทะเบียนครับจองเลขโอเคงานทะเบียนโอนย้ายเข้าจังหวัดภูเก็ตฝากมาเก็บงานพวกโครงไม้พวกน็อตจุดต่างๆให้มันขึ้นสนิมหรือว่าสีไม่สวยนะครับก็ประมาณนี้ฮะอาจจะแก้หลายจุดหน่อยเพราะว่าบางคนรัดหนวดกุ้งมาผมอาจจะทำขาจับให้มันสวยๆกว่านี้หน่อยมาดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับแผงคอบน ถ้าดูจากส่วนตัวนะผมว่าเป็น VFR 400ไม่ก็ CBR 400เพราะผมจำไม่ได้ว่ามันแตกต่างกันตรงไหนบ้างน่าจะยกมาทั้งชุดเลยทั้งแผงคอโช๊คปั๊มเบรกสวิตช์ออฟรันประกับไม่น่าจะใช่เจ้านี่ด้วยมือคัดขนาดแกนโช๊ค41มิลไอ้ดิสคู่ขับด้วยปั๊มนิชชิน4พอร์ต2ข้างกลายเป็น8พอร์ตล้อหน้า 3.5 นิ้ว CBR 400มากับจานเดิมมาเลยนี่อีกคันที่แปลงจานไปคันนี้อาจารย์เดิมโอเคยางนี้เป็นยางติดรถของ CBR 650แน่นอนลายนี้ไอ้ลายที่มันกินข้างเดียวอะบนรถนะมาใส่รุ่นอื่นผมไม่รู้โอเคมีอะไรอีกเครื่องทำสีเอฟเฟกต์สวยดีฮะเห็นสีม่วงไหมจะเป็นสีม่วงแล้วสีเขียวชอบเกียร์ยงโบชินะครับไม่มีอะไรมากแล้วคันนี้จะแปลงต่างจากผมหน่อยก็คือสังเกตว่าคันนี้ยกโช๊คของ VFR 400มาเลยนะนี่ข้างบนมีนะครับนี่ข้างบนเขาเชื่อมหูใหม่มาเลยหูโช๊คเชื่อมโครงเลยใส่โช๊ค VFR 400พร้อมกระเดื่องกระเดื่องแต่ของผมมันเป็นอย่างนี้ของผมจะเชื่อมโช๊คปักเป็นโมโนเหมือนเดิมฮะด้วยเหตุผลที่ว่ากระเดื่องมันชอบติดท่อแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแฮ่ เราต้องเอาท่อหลบกระเดื่องนะฮะแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวผมก็จะตัดเก็บให้แล้วก็แก้องศาท่อขยับเข้าไปอีกนิดนึงตัวนี้เป็น VFR 400ขอบ18นะฮะยกมาทั้งล้อทั้งอาร์มขอบ18นิ้วมันก็สวยนะครับขอบ18แต่ว่ามันหายางยากแค่นั้นเองไอ้ยางลายสวยๆก็คือดันล็อปอัลฟา12อัลฟา13เนี่ยเส้นนึงก็เกือบ 8,000 นะฮะไม่ไหว
เท่าราคาอาร์มเลยค่ายางโอเคอีกฝั่งนึงเหมือนกันแต่ว่าสเตอร์หลังน่าจะเป็นของ TZM 150ครับใช้ขนาดโซ่428ของ TZM วงในก็จะเท่ากันกับเจ้านี่เลยครับแต่งรูนิดหน่อยใส่ได้เลยขาค้ำสวยฮะน่าจะของ CBR 400ด้วยโอเคส่วนขาค้ำผมจะเป็น NSR 250โอเคท่อนี้ไม่ทราบสำนักนะครับเดี๋ยวขอฟังเสียงหน่อยชุบท่อเพาะหว่าของผมอีกครับโอเคสายเอ็นเอสอาร์ผมขอฝาก Facebook ตูนอินโนเซนต์ไว้ด้วยนะครับถ้าอยู่ใน NSR Thailand ก็อาจจะรู้จักผมไม่มากก็น้อยโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะไปถ่ายคลิปรีวิวในร้านต่อแต่ตอนนี้ขอตัดจบไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้ารีวิวร้านชานนท์การช่างร้าน2จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตหรืออาจจะใหญ่ที่สุดในภาคใต้ก็ได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ